เดี๋ยวตอนนี้นะคะจะไปคาเฟ่ที่แบบอยู่ใกล้ๆที่ออกกำลังกายนี่แหละแต่มีต้องนั่งทำงานเคลียร์งานนะคะแล้วก็อยากกินกาแฟก็เลยเดี๋ยวจะแวะเข้ามานั่งทำงานกันก่อนเสร็จแล้วนี่คือแบบว่าจะ4 โมงแล้วทุกคนเริ่มแวะมาวิลล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาซื้อของแบบที่ห้องอะไรหมดแล้วแล้วก็อยากจะซื้อของไปทำคลินิกโยเกิร์ตด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทำคลินิกโยเกิร์ตจากวิลล่าเมื่อกี้นะคะเดี๋ยววันนี้บิ๊มจะพาทุกคนทำกรีกโยเกิร์ตมาดูกันว่าวันนี้บิ๊มได้อะไรกลับมาบ้างอย่างแรกนะคะก็คือนมอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนผสมของกรีกโยเกิร์ตของเราในวันนี้นะคะเราก็จะมีเป็นองุ่นคืออันนี้มันเป็นองุ่นที่แบบบิ๊มชอบกินมากๆอ่ะราคา340 บาทแต่ว่ามันอร่อยจริงๆมาชิมกันเลยดีกว่า1 อันล้างก่อนอร่อยมันมีความแบบดึงดึงเยลลี่ต่อมาก็จะเป็นสาหร่ายนะคะบิมก็ชอบแบบเอาสาหร่ายมากินกับข้าวเก็บเลยแล้วก็มี another สาหร่ายBut different types กิมจิของโปรดแล้วก็มีเป็นอะโวคาโดน้ำผึ้งแล้วก็อันนี้เป็นซอสสีราชานะคะแล้วก็เป็นโยเกิร์ตก็คือจะเป็นหัวเชื้อของกรีกโยเกิร์ตของเราในวันนี้นี่ก็ another โยเกิร์ตแล้วก็จะเป็นไข่ไก่แล้วก็มีเป็นทูน่ากระป๋องนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าพีชแช่แข็งนะคะแล้วก็นี้จะเป็นกีวีแช่แข็งคือบิมอ่ะชอบแบบเอามาปั่นกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามาไว้เวลาสมมติว่าอยากกินแบบโปรตีนสมูทตี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาแบบพวกผลไม้แช่แข็งทรายก็คือเป็นขวดแล้วญี่ปุ่นกินแบบข้าวแบบสลัดอะไรอย่างงี้ก็อร่อยเหมือนกัน
รามาทำกรีกโยเกิร์ตกันนะคะก่อนที่จะมืดไปกว่านี้อินกรีเดียนที่เราจะต้องใช้นะคะก็คือตาดานี่เลยนมสดนะคะแล้วก็จะเป็นหัวเชื้อโยเกิร์ตนะคะแต่ก่อนอื่นก็คือเดี๋ยววิมจะเปิดสูตรก่อนจะได้ไม่ผิดพลาดก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกรีกโยเกิร์ตของเรานะคะก็นี่เลยทุกคนบีมขอมาแนะนำโน้ตบุ๊กอันใหม่ของบีมดีกว่าที่บีมอ่ะเห่อมากมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูสูตรกันในเจ้าตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือ Asus Vivo Book 14 Flip นะคะคือจะบอกว่าบีมมาตื่นเต้นมากๆที่แบบว่าได้น้องมานะคะเพราะว่ามันสะดวกแก่การใช้งานของบีมมากนะคะจากที่ทุกคนน่าจะได้เห็นไปแล้วก็คือน้องอ่ะสามารถแบบพับได้อย่างนี้เลย360องศาคือมันสะดวกมากๆนะคะแล้วเขาก็มาพร้อมกับปากกานะคะคือปากกาที่เราจะสามารถแบบว่าวาดเขียนหรือว่าแบบใช้กดอะไรอย่างเงี้ยบนหน้าจอนี้ได้เลยก็คืออย่างนี้นะคะพอบีมฟลิปมันไปให้มันติดกันเนี่ยเจ้าตัวคีย์บอร์ดกับตัวโน้ตบุ๊กนะคะเราก็จะสามารถมาวาดเขียนตรงนี้ได้เลยคืออย่างเวลาบีมอยากจะทำตัมเนลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือบีมสามารถแบบเอามาวาดเขียนในนี้ได้หมดเลยแล้วมันก็สามารถฟลิปให้มาเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะเผื่อเราจะแบบว่าเฮ้ยดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบดูอย่างนี้ได้เลยคือสะดวกมากๆอีกอย่างนึงที่บิมชอบของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเขาเป็นหน้าจอทัชสกรีนทุกคนคือเราสามารถแบบว่าเอานิ้วจิ้มแบบเวลาเราอยากเปิดอะไรสมมติบิมอยากเปิดดู YouTube search อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็สามารถแบบว่า search แบบใช้นิ้วจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะคือสะดวกสบายมากๆอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรที่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเดี๋ยวบิมจะเปิดfull screen ให้ทุกคนดูและอย่างแบบเวลาบิมอยากเลื่อนนะคะหรือว่าบิมอยากหยุดเนี่ยบิมก็สามารถแบบว่าจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะนี่คือดูจากในกล้องนะคะทุกคนก็จะเห็นเลยว่าภาพแล้วก็สีเขาเนี่ยคือชัดตรงปกมากๆเลยนะคะคือสีมันแบบแจ่มมากๆเลยเวลาที่แบบต้องทำงานกราฟิกหรืออะไรต่างๆนะคะก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าสีจะเพี้ยนนะคะก็สำหรับตัวประมวลผลของเขานะคะก็คือจะเป็นตัว Intel Core i5-12500H processor นะคะหน่วยประมวลผลแบบ graphic integrated นะคะคือจะบอกว่าฟังก์ชันของเขาอะมันมาแบบเลิศมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับปากกาแบบนี้ทุกคนที่ทุกคนอะสามารถแบบว่าทัชเข้าไปแบบนี้เลยอย่างที่บิมบอกนะคะก็คือแบบว่าเวลาที่บิมจะทำตัมเนลอะไรเงี้ยบิมก็จะชอบใช้ปากกาตัวนี้นะคะแล้วก็เขียนวาดๆเข้าไปด้วยเลยนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับความจุ512กิกะทุกคนคือมันเยอะมากแล้วก็สามารถเก็บข้อมูลเก็บรูปภาพอะไรเงี้ยต่างๆได้เลยนะคะคือจะบอกว่าตั้งแต่บิมได้น้องมาก็คือเวลาจะดูหนังฟังเพลงเปิดเพลงอะไรเงี้ยก็คือใช้เจ้าตัวนี้หมดเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บิมบอกคือมันสะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะบิมอ่ะจะชอบออกไปทำงานข้างนอกใช่ไหมบิมก็จะพกน้องเขาไปด้วยเลยเพราะว่าจะบอกว่าคือมันเบาสบายแล้วก็วัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานนะคะจะให้ดูความแบบบางของน้องนะคะเวลาบิมพกอ่ะก็คือมันสะดวกมากๆไม่ลำบากไม่เกะกะไม่หนักกระเป๋านะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.jib.co.th นะคะหรือว่าจะหาซื้อได้ที่ร้าน JIB ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะอันนี้นะคะสเต็ปแรกก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเทนมลงไปนะคะเขาจะแบบว่าไม่ได้ต้มนมใช่ป่ะแต่ว่าเขาอ่ะจะเอาไว้ในน้ำร้อนแต่ว่าบีมอ่ะไม่ค่อยชอบแบบเอาไปไว้ในน้ำร้อนแบบนี้คือบีมอยากต้มแล้วก็ผสมกับโยเกิร์ตเลยนะคะมันก็จะเซตตัวแบบเซฟกว่าก็คืออุ่นนมไปเรื่อยๆก่อนเริ่มมีควันแล้วจริงๆคือมันไม่ต้องร้อนมากทุกคนบีมว่าบีมต้องเบาไฟแล้วแหละแล้วเราก็จะต้องตักนมขึ้นมานะคะแล้วก็ลองเอานิ้วจุ่มเข้าไปดูถ้าเกิดว่านับ 1-10 เราทนได้เนี่ยก็คือกำลังพอดีนะคะอันนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเวมปิดไฟเสร็จปุ๊บเราก็จะเอานมที่แบบว่าเป็นอุณหภูมิที่กำลังโอเคนะคะใส่เข้าไปในโยเกิร์ตของเราThank you.
เสร็จปุ๊บบิมก็จะมาแรปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บน้องไว้ประมาณ 8-12 ชั่วโมงเสร็จปุ๊บพอแบบว่ามันได้ที่อ่ะเดี๋ยวเราจะต้องมากรองแบบนี้นะคะดูแล้วเขาว่าบอกให้เราเลือกสีไอ้แบ็คกราวอ่ะเลือกได้มากสุด4สีแต่ว่าสีโอเคเราเลือกไปเลยวิมไปเล่นพิลาทิสมานะคะแล้วก็ตอนนี้กลับมาแล้วนี่ก็คือแบบว่าบ่ายๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูโยเกิร์ตกันวิมตื่นเต้นมากเลยก็จะเป็นหน้าตาของกรีกโยเกิร์ตของมันเองภูมิใจอ่ะทุกคนมันอร่อยมากเลยนะจริงๆคือบิมอ่ะชอบกินกรีกโยเกิร์ตมากๆเลยใครที่ชอบกินโยเกิร์ตแบบเนื้อแน่นๆแบบนี้นะคะก็แนะนำว่าให้ลองทำตามดูนะบิมจะชอบเอามากินกับองุ่นแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จริงๆจะชอบกินกับกีวีแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าของมะยงชิดใช่ไหมก็เลยเอามะยงชิดมาวันนี้เป็นวันอาทิตย์จะดูซีรีส์กันตอนนี้บิ๊มติดซีรีส์เรื่องกอรี่มากเลยอะทุกคนดูจบกันหรือยังแต่กว่าคลิปนี้จะออนก็น่าจะดูจบกันหมดแล้วอะเราจะมาแกะพัสดุกันที่มีคนส่งมานะคะเป็นเครื่องม้วนผมอุ้ยสีสวยมากสีสวยมากเป็นแกน38นะคะบิมมีอยู่มันเป็นแกน40ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแกน38ก็รู้สึกว่าเออเล็กลงมานิดนึงน่าจะกำลังพอดีนะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะคือสิ่งที่บิมสั่งมามันจะเป็นแบบว่าอะแดปเตอร์ใส่ SD card นะคะก็คือเวลาแบบอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วบิมก็จะได้แบบลิงก์เข้าไปใน iPad หรือว่าในโทรศัพท์เลยเดี๋ยวจะมาลองใช้ส่วนอันนี้คืออะไรอู้
อ๋ออันนี้คืออันนี้จะเป็นแบบว่าสติกเกอร์ติดตานะคะของแบรนด์ Cute Before Guilt นะคะนี่ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะน่ารักมากเลยอ่ะคือเขาจะมีแบบหลายๆแบบเลยเดี๋ยวเอาไว้ติดตอนแบบว่าเวลาไปงานไปคอนเสิร์ตอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นข้าวอะไรไม่รู้ว่าเป็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในตู้เย็นนะคะเป็นมื้อแบบเคลียร์ของในตู้เย็น